มณีแดงกระชากไวสววให้หนุ่มสาวคนไทยมีเฮรอทดสอบสามปีประเทศไทยก้าวสู่สังคมสูงว่าอย่างเต็มตัวทําให้งบประมาณค่าใช้ใจ่ายของภาครัฐด,ด้านสาธารณาสุขนับวันต้องเพิ่มสูงขึ้นโดยโครงการมณีแดงถือเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการยกย่องเป็นความสําเร็จของนักวิจัยไทยจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ควรได้รับการส่งเสริมต่อยอดให้เกิดเป็นรูปธรรมในเร็วๆนี้ เป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งดำเนินการโดยคณะแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์กับบริษัทปตทจำกัดมหาชนและบริษัทอินโนบิกเอเชียจำกัดในเครือปตทเพื่อร่วมพัฒนางานวิจัยโมเลกุลมณีแดงหรือ Red j จมส์นวัตกรรมต้านเซลล์ชราล่าสุดมีข่าวดีมาบอกว่าคนไทยมีเหตุลุนขั้นตอนของมณีแดงอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารที่จะมีการทดสอบกับมนุษย์หลังจากผ่านการทดสอบกับลิงหมูและหนูมาก่อนหน้านี้ โครงการนี้จะมีการทดสอบกับคนทั้งในไทยและออสเตรเลียไปพร้อมกันเนื่องจากขั้นตอนการของออยไทยใช้เวลานาน8ปีแต่ทางออสเตรเลียจะใช้เวลาสั้นกว่าเพียง3ปีเท่านั้นทั้งนี้หากผลการทดสอบกับคนประสบความสําเร็จจะเป็นการพลิกโฉมวงการสุขภาพของโลกทําให้คนชราเมื่อฉีดโมเลกุลมณีแดงจะให้เป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นหากฉีดตามขั้นตอนว่ากันคนอายุ70ปีจะปิ้งปั้งเหมือนคนหนุ่มสาวเผยสามคุณสมบัติช่วยทําให้ d n a แข็งแรงทํางานได้ดี แก้ไขอไวัยาวะภายในเสื่อมให้เป็นปกติและปลอดภยัยเนื่องจากคนมีอายุมากขึ้นรอยแยก DNA จะลดลงโมเลกุลมณีแดงคือยีนที่มีหน้าที่เป็นกันไกลเพื่อสร้างรอยแยก DNA เซลล์ที่ได้รับมณีแดงจะมี DNA ที่แข็งแรงขึ้นและทําให้เซลล์ที่เสื่อมลงแล้วกลับมาดีขึ้นดังนั้นมณนีแดงแรงฤทธิ์จึงนับเป็นข่าวดีสําหรับคนที่รักสวยรักงามหรือสาว2,000ปีที่ต้องการสุขภาพที่ดีขึ้นจึงใจจดใจจ่อรอคอยความหวังไปอีก3ปีก็คงต้องไปจองคิวการใช้บริการกันอย่างคึกคัก